เพื่อนๆบันทึกคลิปวิดีโอจากแอป TikTok แล้วมีไหลน้ำข้างบนและข้างล่างโผล่ตลอดเวลาที่แสดงคลิปหงุดหงิดไหมครับอยากเอาออกไหมถ้าอยากเอาออกมาดูคลิปนี้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับวันนี้ผมมีเทคนิคการบันทึกคลิปวิดีโอของ TikTok ให้ไม่มีไหลน้ำกันครับเพื่อนๆหลายคนเคยบันทึกคลิปวิดีโอจากแอป TikTok เพื่อที่จะส่งต่อไปให้เพื่อนทางแชท Facebook หรือว่าแชท LINE นะครับหรือว่าจะเอาไปใส่ในสตอรี่ของ Facebook นะครับมันก็จะมีไลน์น้ำของผู้ทำเป็น ID นะครับรวมถึงไลน์น้ำที่ชื่อ TikTok แสดงข้างบนแสดงข้างล่างนะครับมันก็เริ่มมีความรู้สึกหงุดหงิดเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนไปบันทึกคลิปวิดีโอโดยที่มีไลน์น้ำเล็กนิดเดียวครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับแต่ขอบอกก่อนนะครับวันนี้ผมใช้มือถือฝั่ง iOS พาเพื่อนๆทำนะครับฝั่ง Android ต้องรอสักครู่นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะมาทำให้เพื่อนๆดูแน่นอนครับสำหรับการบันทึกคลิปวิดีโอจาก TikTok ของเพื่อนๆวิธีการก็แค่เข้าไปที่แอป TikTok นะครับแล้วก็ถ้าสนใจคลิปวิดีโอไหนก็เข้าไปดาวน์โหลดโดยการคลิกที่คลิปวิดีโอใช่ไหมครับแล้วก็เลือกขีด3ขีดตรงนี้ปุ๊บแล้วกดคำว่าบันทึกคลิปวิดีโอใช่ไหมครับแบบนี้นะครับถ้าบันทึกไปแล้วนะครับมันก็จะแสดงอะไรเอ่ยไหลน้ำทั้งบนและข้างล่างนะครับมาดูคลิปวิดีโอที่เราบันทึกมานะครับเห็นไหมครับมันจะมีข้างบนและข้างล่างตรงนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับตรงนี้จะมีชื่อของ ID ของ TikTok นั่นเองนะครับเวลาเรากดเล่นมันจะโชว์ข้างบนจึ้งๆโชว์ข้างล่างจึ้งๆอะไรประมาณนี้นะครับมันก็รำคาญใช่ไหมครับเดี๋ยวเราเอาออกกันนะครับวิธีการเอาออกนะครับสำหรับฝั่ง iOS นะเพื่อนๆก็กดเข้าไปที่ TikTok เหมือนเดิมนั่นแหละครับวิธีการดาวน์โหลดนะครับเพื่อนๆก็กดที่จุด3จุดเหมือนเดิมนะครับแล้วให้เลือกคำว่า Live Photo นะครับกดปุ๊บเข้าไปเขาก็จะทำการบันทึกลงมือถือของเพื่อนๆนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็เข้าไปที่แอปแกลเลอรี่ของเพื่อนๆได้เลยนะครับหรือว่ารูปภาพกดเข้าไปนะครับก็จะเป็นอันล่าสุดตัวนี้นะครับมันจะเป็นไลฟ์โฟโต้นะครับเพื่อนๆกดเข้าไปนะครับแล้วสังเกตตรงนี้ครับปึ๊บเห็นไหมครับที่ชี้ข้างบนนะครับชี้อย่างนี้นะกดเข้าไปนะครับแล้วเพื่อนๆก็เลื่อนไปหาครับคำว่าอะไรเอ่ยบันทึกเป็นวิดีโอนะครับกดปุ๊บเข้าไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอที่เราบันทึกจากไลฟ์โฟโต้กันครับอันนี้เห็นไหมครับว่าโลโก้หรือว่าลายน้ำของ TikTok มันเหลือแค่นี้นะครับผมก็คิดว่ามันเล็กนิดเดียวมันไม่เป็นอะไรที่น่าเกะกะสายตาเท่าไหร่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ iPhone ก็รู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าในแอปแกลเลอรี่หรือคลังรูปภาพเนี่ยสามารถครอปวิดีโอได้ใช่ไหมครับเราก็แค่ครอปส่วนที่มันโผล่ขึ้นมาตรงนี้นิดๆตรงนี้ครับออกไปก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาครอปกันครับกดที่คลิปวิดีโอเลือกคำว่าแก้ไขครับเลือกคำสั่งครอปข้างล่างนี้ครับปึ๊บเข้าไปนะครับเราก็ใช้นิ้วนะครับขยายขึ้นจึ๊บหนึ่งเห็นไหมครับลายน้ำหายไปเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วกดที่เสร็จสิ้นได้เลยครับตอนนี้เขาก็จะทำการบันทึกคลิปวิดีโอในรูปภาพของเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วลายน้ำหายไปแล้ว เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการบันทึกคลิปวิดีโอจาก TikTok ให้ลายน้ำเหลือนิดนึงแล้วก็ครอปหายไปเลยนะครับเพื่อนๆก็เอาวิธีนี้ลองไปบันทึกคลิปวิดีโอใน TikTok ดูนะครับแต่ต้องพึงระวังนิดหนึ่งนะครับถ้าคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆบันทึกไปนะครับเอาไปทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อผู้อื่นอย่าทำนะครับใช้เป็นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่าทำได้ไม่ได้ยังไงนะครับพูดกันได้นะครับผมไม่ขัด และที่สำคัญเลยถ้าไม่อยากพลาดเทคนิคการตัดต่อหรือเทคนิคอะไรที่เกี่ยวกับการใช้มือถือนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับ
สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ